สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูแกงเขียวหวานค่ะแต่เป็นลูกชิ้นปลาส่วนมะเขือค่ะเราใช้เป็นมะเขือม่วงค่ะมีความพิเศษตรงนี้ล่ะค่ะและวันนี้นะคะจะถือได้ว่าเป็นเมนูประหยัดค่ะที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆจะมานำเสนอค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยเครื่องแกงเขียวหวานที่เราตำเองค่ะเราจะมีลิงก์เครื่องแกงเขียวหวานไว้ให้ข้างล่างนะคะใครอยากดูคลิกไปดูได้ค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือมะเขือม่วงประหยัดอย่างแรกนะคะราคาแค่แพ็คละ10บาทเท่านั้นค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือม่วงกันค่ะแกงเขียวหวานถ้าเราใช้เป็นมะเขือม่วงนะคะความอร่อยก็จะไม่แพ้มะเขือเปาะก็จะไม่แพ้มะเขือพวงค่ะอร่อยเหมือนกันเลยแต่วันนี้เราได้มาแค่10บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากและเป็นอะไรที่ดีสุดๆค่ะหั่นมะเขือม่วงเสร็จแล้วเราก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะและความประหยัดอย่างที่2ก็คือลูกชิ้นปลาค่ะเราซื้อมาในราคา29บาทเขาขายเป็นถุงค่ะช่างเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่ขายถุงละ29บาทและได้มาในปริมาณที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดจะได้เท่านี้ค่ะ29บาทต่อไปค่ะความหอมในตอนท้ายเราจะใช้เป็นใบมะกรูดซื้อมาพร้อมกับชุดข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะชุดต้มยำนะคะกรัมละ5บาทค่ะต่อไปค่ะตั้งหม้อใส่กะทิลงไปกะทิก็คือหัวกะทินะกะทิเราใช้เป็นกะทิกล่องค่ะซื้อกะทิกล่องมาในราคา24บาทค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะให้กะทิกับเครื่องแกงแตกมันค่ะใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆดูไปค่ะว่ากะทิแตกมันแล้วหรือยังถึงขั้นตอนนี้นะคะคือขั้นตอนของความอร่อยในการแกงกะทิทุกชนิดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการตำเครื่องแกงถ้าได้เครื่องแกงที่สดใหม่นะคะแกงกะทิอร่อยแน่นอนค่ะเราตัดมาให้เพื่อนๆดูที่กะทิแตกมันแล้วค่ะเราจะใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปเราก็จะคนนะคะให้เข้ากันสักนิดหนึ่งจากนั้นค่ะเราจะใส่เป็นหางกะทิลงไปค่ะส่วนเครื่องแกงนะคะในวันนี้ของเราตำเองค่ะวันนี้เราไม่ได้เสียตังค์ซื้อเครื่องแกงเลยขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะรอให้น้ำแกงเดือด1รอบและหลังจากนั้นเราจะปรุงรสชาติเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นนะคะก็คนค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราจะรอให้น้ำเดือดอีกหนึ่งรอบแล้วเราจะใส่มะเขือม่วงลงไปค่ะความประหยัดอย่างแรกของเราเลยมะเขือม่วงเดี๋ยวเราก็จะให้มะเขือม่วงสุกค่ะเราจะตัดไปที่มะเขือม่วงสุกแล้วค่ะและเราจะใส่ความหอมใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะแล้วก็จะคนสักนิดนึงแล้วก็จะรอให้ใบมะกรูดเนี่ยทรงกลิ่นหอมให้ทั่วแกงเลยแล้วก็จะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ไม่ยากเลยรับประทานกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าเป็นขนมจีนก็ดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดเตาเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นมะเขือม่วงค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะแกงเขียวหวานซึ่งทำแล้วมีความประหยัดในแบบจ้องอร่อยแบบบานๆมีงบอะไรบ้างก็คือมะเขือม่วง10บาทแล้วก็กะทิ24บาทแล้วก็ลูกชิ้นปลา29บาทแล้วก็มีซื้อชุดต้มยำ5บาทก็จะมีมะกรูดข่าตะไคร้รวมทั้งหมดแล้วงบที่เราทำแกงเขียวหวานในวันนี้ก็คือ68บาทเท่านั้นในงบที่ไม่ถึง100บาทเราก็ได้กินแกงเขียวหวานที่อร่อยมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำเมนูประหยัดของช่องอร่อยแบบบ้านๆเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ